Quality Art ร่วมกับ Hybrid Art Collector ภูมิใจเสนอรายการ Quality Yo Art Show วันนี้ในช่วง Art Newsโยจะพาผู้ชมมาพบกับนิทรรศการ Spectrum Right Romance โดยอาจารย์ซาโต้ธีควุฒิบุญวิจิตรกันค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นนิทรรศการที่สุดแซ่บของอาจารย์ซาโต้จริงๆเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมาของนิทรรศการนี้นะคะกับอาจารย์ซาโต้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Variety Yo Art Show ค่ะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับอาจารย์ซาโต้ธีควุฒิบุญวิจิตรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่โยครับผมเป็นทางการเกินไปทำไมบ้างซาโต้ครับเราจะพูดถึงนามสกุลเลยวะก็คิดอยู่นิดนึงแล้วก็จะเรียกแต่ซาโต้ซาโต้ใช่ไหมครับเราจะแบบชื่อเขาเรียกยากครับชื่อเรียกยากมากส่วนแต่ว่าจะบอกว่าอาจารย์ซาโต้เนี่ยใครๆก็จะเรียกซาโต้ถ้าจะซาโต้มีซาโต้เดียวในวงการศิลปะใช่ไหมฮะหรือเขาผมมีหรอมีคนชื่อซาโต้ซัมด้วยหรอก็มีซานโตสไหมฮะที่ชื่อใกล้เคียงกันซานโตสเขาไม่แซ่บเท่าซาโต้บอกเลยเพราะว่านิทรรศการเขาแซ่บขนาดนี้ก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ซาโต้นะฮะพูดถึงนิทรรศการนี้สักหน่อยก็นิทรรศการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นนิทรรศการครั้งเดียวนะครับครั้งที่8ละครับพี่ยงครับเพราะก็เป็นการรวบรวมผลงานนะครับตั้งแต่ช่วงทำในช่วงโควิดด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็มีงานชิ้นใหม่นะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแสดงงานกระจายพี่โยครับค่ะแล้วก็ก็เลยอยากจะรวบรวมผลงานที่เราร่วมแสดงกับที่ต่างๆแล้วบางชิ้นที่เรายังไม่เคยออกแสดงเนี่ยนะครับเอามารวบรวมให้เป็นนิทรรศการของเราสักครั้งนึงก็เป็นเดี่ยวครั้งที่8เราเคยเดี่ยวด้วยกันเนาะใช่ครับเดี่ยวคู่นะที่333ตั้งแต่5ปีด้วยมั้ง5แล้วเหรอครับน่าจะ5ปีได้แล้วตอนละครึ่งทศวรรษครับผมครึ่งทศวรรษเร็วมากตอนนี้โชว์ซิกแพคเลยนี่นึกว่าจะครั้งนี้จะได้เจอซาโต้โชว์ซิกแพคนะครับผมโชว์ในงานคราวนี้ว่าอย่างเรามาในงานนี้แน่นอนเราก็จะได้เห็นผลงานที่กระจัดกระจายเพราะว่ามันมีมาจากหลายนิทรรศการแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งถูกไหมฮะใช่ใช่แต่มากกว่านั้นคือเราได้เห็นเราอยู่ในดงพ่อกระต่ายน้อยอยากจะให้พูดถึงดงกระต่ายน้อยขึ้นมาหน่อยค่ะครับผมก็อันนี้มันเป็นต้นไอเดียมาจากประติมากรรมที่คิดขึ้นนะครับพี่โยก็คือว่าอยากทำประติมากรรมเพื่อให้คนมีส่วนร่วมกับประติมากรรมของเรานะครับอย่างเช่นว่าเราจะออกแบบประติมากรรมยังไงให้เข้ากับคนที่เราอยากจะมอบให้นะครับมันก็เลยเป็นการทำงานในลักษณะที่อยากจะมีเป็นประติมากรรมที่เป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างศิลปินกับผู้ที่เราอยากจะมอบให้ก็เป็นเริ่มจากต้นแบบอันนี้จะเป็น9 edition นะครับ9จะมี9 edition ก็จะมีคาแรคเตอร์ก่อนแล้วก็จะมีเจ้าของก่อนจากนั้นก็ออกแบบนะครับทีนี้ก็เลยต่อยอดไอเดียพอเป็นนิทรรศการในครั้งนี้ก็เลยอยากจะเอาลูกๆของเขาเนี่ยมาให้กับทุกคนทั่วไปได้มาเล่นเวิร์กช็อปกันนะครับก็ได้เป็นน่ารักมากเลยครับผมนะคะอันนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยคือก็จะสามารถที่จะมีให้คนเข้ามาร่วมด้วยได้ครับใช่ไหมคะเห็นบอกว่าใครอยากวาดเนี่ยก็500ใช่ไหมครับลงทะเบียน500 บาทได้ทำอะไรบ้างก็จะได้หุ่นRabbit Headไปครับแล้วก็จะไปบูธเวิร์กช็อปกับคุณครูนะครับสีโป้สตูดิโอนะครับจะมาช่วยเวิร์กช็อปครับผมแล้วก็ได้ร่วมจัดแสดงเอาผลงานที่ตัวเองทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยมาร่วมแสดงในนิทรรศการครับก็จะได้มีส่วนร่วมแล้วก็มาด้วยเป็นอาร์ตสตรีทร่วมกันนะคะก็ถือว่ามีการส่วนร่วมในครั้งนี้เดียวนะคะคุณผู้ชมคะจะให้อาจารย์ซาโต้พาชมหน่อยได้ไหมได้ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเริ่มเดินกันนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้อาจารย์ซาโต้พาไปเดินตรงไหนก่อนนะคะก็นิทรรศการนี้ก็เปิดชื่อด้วยคำว่า Spectrum Light นะครับก็เลยเป็นการตีความเรื่องแสงนะครับแล้วผมก็เลยลองเอางานมาจัดวางดูก็จะเห็นระยะการทำงานที่มองในประเด็นของแสงนะครับพี่โยแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการทำงานอาจจะเป็นช่วง 3-4 ปีที่แล้วนะครับผมแสงของผมก็จะเป็นแสงที่เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการล้วนๆนะครับพี่โยก็เอาเรื่องของแสงสีรุ้งแสงสเปกตรัมนะครับมาสร้างเป็นแลนด์สเคปในจินตนาการนะครับงานชุดนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่มีรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เป็น Bird of จริงๆมันต้อง if and Adam เนาะเดี๋ยวผมก็เลยเปลี่ยนความเชื่อใหม่ครับก็เป็น
ความรักมันสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับก็เลยเป็นเรื่องของจักรวาลความรักภาพนี้นะครับชิ้นแรกต่อไปค่ะครับผมก็จะเป็นช่วงอันนี้ครับเซตนี้ครับผมก็จะเป็นเซตที่ทำงานในช่วงวิกฤตการโควิดครับพี่โยจะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นที่ทำงานในลักษณะนี้นะครับก็ใช้เรื่องของแสงแห่งความหวังนะครับอย่างเช่นมีสัญลักษณ์ต่างๆเช่นดอกทานตะวันนะครับแสงของผมก็จะเป็นแสงในเรื่องของสัญญาในงานเซตนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของดอกทานตะวันหลายๆรูปหลายๆชิ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการฝันฝ่าอุปสรรคนะครับมรสุมในชีวิตนะครับโดยใช้ความรักนี่แหละครับเป็นตัวเยียวยาแล้วก็พาให้เราผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างนะครับก็จะเห็นภาพฟิกเกอร์ของผู้ชาย2คนที่กำลังเหมือนกำลังปลอบประโลมนะครับหรือเป็นผู้รับอยู่ท่ามกลางมรสุมนะเป็นความงามที่ดูเงาๆเงียบๆมันจะเป็นความผสมกันระหว่างครับสุขๆทุกๆแต่นั่นก็เป็นเรื่องของความโรแมนติกนะครับที่อยากจะนำเสนอจะบอกว่าผู้ชายในรูปปากคล้ายเจมส์จีอะเนาะปากสวยๆจริงๆเอามาจากหน้าของทอยซีวานอันนี้ทำไมถึงได้ชอบทอยซีวานคะทอยซีวานใบหน้าเขาค่อนข้างที่จะมีความละมุนแบบผู้หญิงไงครับเป็นผู้ชายที่หน้าหวานมากก็เลยอยากจะให้มีความเป็นเพศสภาพที่เราอยากจะพรีเซนต์ตรงนั้นออกมาค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ครับอันนี้ก็ช่วงที่คุ้นๆหน้าเซลพอร์เทรตครับเซลพอร์เทรตของในช่วงโควิดเหมือนกันก็ว่าในเรื่องของความอดทนความอดทนท่ามกลางมรสุมชีวิตแล้วก็เราต้องมีความหวังเป็นแสงนำทางในการดำเนินชีวิตค่ะและต่อไปชุดนี้อันนี้จะเป็นงานชุดใหม่แล้วก็เป็นแนวโน้มที่ผมจะทำในอนาคตด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดกับตัวงานเยอะนะครับแล้วก็ในปัจจุบันอยากจะเขียนงานที่มีลักษณะไลฟ์หรือเขียนสดๆแล้วก็มีการปล่อยรายละเอียดบางส่วนเวลาเขียนลักษณะนี้แล้วรู้สึกเราได้ปล่อยก็เลยจะเป็น exhibition หน้าอาจจะเป็นกระบวนการอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์ตั้งแต่ดอกทานตะวันละครับนะที่ว่าเริ่มมีการปล่อยมากขึ้นใช่ๆแล้วก็ชิ้นที่ไปที่ตุรกีครับใช่ชิ้นนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นกระบวนการเดียวกับชิ้นนี้เลยครับมันทำให้ผมรู้สึกว่ากระบวนการเนี่ยมันโต้ตอบกับแบบจริงแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดอะไรที่มันออกมาจากข้างในได้เร็วมากครับก็เลยอยากจะใช้โปรเซสนี้ในการทำงานค่ะครับค่ะต่อไปค่ะอาจารย์อันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องที่เป็นวิดีโอ NFT นะครับก็จะเอางานจิตกรรมมาทำภาพเคลื่อนไหวเขาบอกเลยนะคะว่าดิฉันเนี่ยเข้าสู่โลกของ NFT ได้ก็เพราะจัสซาโตเนี่ยเราขายกันได้ไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกงานอีกชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้เป็นงานที่เขียนร่วมกับเด็กๆอยู่ในห้องนะครับเขียนสติ๊กนู๊ตค่ะผมก็อยากเอาโปรเซสการเขียนสดมาแสดงในงานด้วยค่ะจริงๆแล้วงานสดของอาจารย์นี้มีความมันมากเลยนะคะคือมันรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยอะลอยขีดลอยกรีดแบบหืมนี่ก็ใช้ทั้งเกลียงผสมด้วยครับค่ะเดี๋ยวจะเล่นของตัวเนื้อสีใช่ค่ะอันนี้ภาพมีที่แบบที่มาของที่จริงด้วยพี่โยค่ะเขียนที่จริงด้วยนี่คือสวนรถไฟครับสวนรถไฟที่จตุจักรนี่เหรอคะครับผมทั้งสองภาพเลยครับเขียนมาจากภาพนั้นแล้วทีนี้พอเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งพื้นที่ออกมาแต่ว่าโครงของพื้นที่มาจากป่าในเมืองนะครับต้องการที่พรีเซนต์ความเป็นป่านะครับแล้วเราก็ไอ้ความเป็นเมืองมันรู้สึกว่ามันมีความการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนปัจจุบันด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอาป่าในเมืองเนี่ยมาพรีเซนต์ในเรื่องของจินตนาการของเราค่ะก็เป็นทั้งสองชิ้นนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ซาโต้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่เป็นเทพแห่งสีแล้วเราก็เห็นสีของเขาที่แบบว่าแบบต้องบอกว่าแฟนตาซีมากๆจริงๆแล้วผมได้อิทธิพลจากสีศิลปินที่ผมนับถือแล้วก็ได้อิทธิพลมามีอาจารย์ประเทืองไงเลยอาจารย์สุรเดชแก้วท่ามาค่ะนะครับอาจารย์ที่ใช้นิรันดร์อันนี้ก็เป็นมาสเตอร์ที่ผมได้อิทธิพลแล้วก็ได้เรียนรู้ท่านนะครับแล้ว
จะเป็นศิลปินที่ใช้สีแล้วก็สีของท่านจะเป็นสีที่เป็นสีแสงด้วยครับพี่โยค่ะครับงั้นก็เลยอยากจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์อย่างเช่นภาพเนี้ยครับเป็นภาพล่าสุดของเนสการ์นะครับผมก็อยากจะนำเสนอความเป็นแสงผ่านกระบวนการการทำงานของเราก็จะเห็นภาพนี้มันค่อนข้างจะเป็นฟุ้งละอองหน่อยะนะครับก็อยากจะเห็นความเป็นสเปกตรัมหรือความเป็นเฉดแสงะนะครับโดยใช้พวกแลนด์สเคปเนี่ยถ่ายทอดความเป็นสเปกตรัมสีฟุ้งตรงนี้ออกมาครับผมก็เลยได้เป็นภาพนี้ค่ะนะคะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นเหล่าบรรดาตัวเล็กน้อยน่ารักนะฮะค่ะภาพนี้เป็นภาพที่น้องชายฉันบอกว่าดังมากใน TikTok ค่ะครับเพราะกว่าจะได้มาคือต้องไปปั้นหุ่นก่อนกว่าจะได้ใช้เวลานานครับแต่พอมันกลับมาเนี่ยมีหน้าแต่ฝั่งหลังที่เห็นถอดเสื้ออ๋ออย่าให้เล่าถึงงานชิ้นนี้หน่อยค่ะจันทร์โต๊ะคือทำงานลักษณะแฟนตาซีมาเยอะแล้วครับอยากจะพูดอะไรในประเด็นสังคมเกี่ยวกับความจริงด้วยก็เลยเป็นงานชุดนี้ออกมาเป็นเซลฟ์พอร์เทรตครับพี่โยแต่แล้วก็พูดถึงความรักเหมือนกันนะครับความรักแล้วก็อิสรภาพในตัวตนไอดีนิตี้ของเราแต่เราสามารถที่จะเพ้นตัวเองหรือสามารถที่จะออกแบบร่างกายตัวเองยังไงก็ได้ที่ให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นครับอย่างก็เห็นสีที่ย้อมร่างกายบอดี้แล้วก็เพ้นตัวเองครับอันนี้กำลังเพ้นเซลฟ์ของตัวเองค่ะครับก็เป็นการเปรียบเปรยลักษณะการออกแบบไอดีนิตี้ของตัวเองว่าเรามีอิสรภาพในการที่เราจะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นค่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะคะสองชิ้นนี้ Shadow Art Studio เหมือนกันนี่นะคะอันนี้ก็ปั้นหุ่นตอนช่วงนั้นใช่ไหมครับผมแต่แล้วผมสีชมพูไปไหนอ่ะมันหลุดตอนนี้มาถึงต้องบอกว่าเห็นอาจารย์สโต้เป็นบุคลิกผมสีชมพูแล้วสำหรับผลงานชิ้นนี้สีหวานมากเลยค่ะสโต้ครับผมอันนี้ก็เขียนอยู่ในช่วงกุมภาพันธ์เหมือนกันพี่โยครับก็พูดถึงตรงไปตรงมาเลยครับอยากเขียนความรักสีชมพูนะครับก็เขียนผู้ชายกำลังครับมีความรักกันนะครับอยู่ท่ามกลางแสงสีสเปกตรัมค่ะคืองานของซาโต้อ่ะมันบ่งบอกถึงความรักและก็เพศสภาพแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบงานของเขานะคะคุณผู้ชมก็คือความไม่หยาบโลนในงานเลยซาโต้ไม่มีอะไรที่มันดูแบบจะต้องแบบไม่สบายใจอ่ะเวลาดูงานซาโต้อ่ะครับจริงๆทำไมซาโต้ถึงได้พยายามแสดงออกมาเพราะว่าให้ดูแบบไม่ได้เป็นคนแรงแบบพอเวลาที่เราพูดถึงเพศสภาพสวยงามมันต้องเป็นแรงอาจจะเป็นเพราะตัวเราก็เป็นแบบนี้ด้วยครับพี่โยก็เป็นคนที่ซอฟๆแล้วก็เวลาพูดหรือสื่อสารอะไรก็ค่อนข้างที่จะประนีประนอมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงแล้วก็ใช้จะเวลาสื่อสารอะไรที่แรงๆเราจะหาวิธีเลี่ยงแต่ว่าก็จะสื่อสารด้วยวิธีที่มันอ่อนโยนใช่ไหมใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงผมว่าการที่จะนำเรื่องที่มันรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์แรงๆอะครับการเข้าไปด้วยท่าทีที่มันอ่อนโยนเนี่ยผู้รับสารเขามันทำให้ผู้รับสารเนี่ยเขาเปิดใจรับแล้วก็มันเป็นคล้ายๆซอฟต์พาวเวอร์ครับบางทีเขาได้รับไปโดยไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นการวิธีการสื่อสารนี่นะค่ะคราวนี้ว่าสุดท้ายพูดถึงชื่อนิทรรศการนี้หน่อยครับผมก็ชื่อนิทรรศการในครั้งนี้ Spectrum Life นะครับผมก็ว่าด้วยเรื่องของความโรแมนติกแล้วก็ความงามของเฉดสีะนะครับก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมอิ่มเอมสัมผัสกับงานจิตรกรรมที่มีความหลากสีแล้วก็ให้ได้รับประสบการณ์นะครับในการดูงานนะครับแล้วก็เปิดใจความเห็นความงามของความแตกต่างเห็นความงามของเฉดสีที่มีความสวยงามแตกต่างกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่างานชิ้นนี้ก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเป็นจุดประกายเล็กๆให้คนดูนะครับได้เห็นถึงความงดงามของความแตกต่างในสังคมเราครับผมค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมในนิทรรศการนะครับก็จะมีการเวิร์กช็อปด้วยครับตัวและบิดเฮดแล้วก็ผู้เข้าชมนะครับก็สามารถที่จะมาเพ้นนะครับมาเพ้นตัวและบิดเฮดออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยครับต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นนิทรรศการที่สนุกสนานและยังให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยค่ะนิทรรศการ Spectrum Light Romance โดยอาจารย์ซาโต้ ธีฆวุฒิ บุญวิจิตรนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่8นี้จัดแสดงที่ New Gen Space Space for All Generation BACC ชั้น3ค่ะ
สนับสนุนช่วง Art News โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบิดอาร์ตคอลเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอาร์เรย์โฮมบิลดเออร์จำกัดอาร์ตีคอร์เปอเรชั่นโรงแรมดูวอและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย